จ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเร่งทำแนวกันไฟแล้วก็เข้าไปดับไฟป่าที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่หลายจุดในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอำเภอปายขณะที่ไฟป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อสุขภาพจนแพทย์ออกมาเตือนให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าม่อนพระยาแช่และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยจงเร่งทำแนวกันไฟบริเวณดอยพระบาทค่ะเพราะว่าช่วงวันที่18ถึง19มีนาคมที่ผ่านมาเกิดไฟป่า3จุดก็ทำให้มีพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่า160ไร่ขณะเดียวกันยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังป้องกันอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ฝนที่ตกจะทำให้ไฟป่านั้นลดลงขณะนี้ก็เหลือจุดความร้อนเพียง2จุดในอำเภอฮอดแต่ว่านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังคงสั่งการให้เร่งดับไฟแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันไฟป่าแม้ว่าขณะนี้จุดความร้อนนั้นจะลดลงและค่าฝุ่น PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นก็ตามค่ะด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาคเหนือวันนี้เหลือเพียง2จังหวัดที่ค่าฝุ่น PM 2.5 นั้นยังเกินค่ามาตรฐานอยู่นะคะก็คือที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อยู่ในระดับสีส้มหากวันนี้ฝนตกลงมาอีกก็คาดว่าสถานการณ์ฝุ่นนั้นก็จะคลี่คลายลงค่ะ